ค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็อยู่ที่ชลบุรีนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยอยู่ที่คาเฟ่ทุกคนคือแบบที่เนี่ยจะมาในธีมขนมหวานนะคะชื่อคาเฟ่ว่า Fairy Sweet Village นะคะนี่คือข้างหลังเขาจะเป็นเหมือนแบบของหวานไอติมต่างๆนะคะวันนี้ทีมงานเราก็มาด้วยนี่พี่ต้นนี่นี่นะคะแล้วคือที่เนี่ยเข้ามาธีมของหวานทุกคนก็จะมีไอติมเค้กต่างๆนะคะแล้วคือเราอ่ะสั่งขนมไว้แล้วนะคะก็คือวันนี้สั่งเยอะมากหอมกินสุดๆนะคะเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เราก็เจอใครบางคนด้วยนี่ก็จะเป็นพี่นนท์กับพี่แดงนะคะมาด้วยนี่งั้นก็เดี๋ยวเราจะไม่กวนเขาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้สั่งอะไรมาบ้างที่สั่งมาก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็คือยังไม่มานะคะฝั่งนี้เป็นอะไรคะพี่ฟิล์มเป็นคุกกี้ที่เราสามารถระบายสีได้โดยใช้อันนี้ใช่เป็นเหมือนสีเนาะใช่สีผสมอาหารแล้วให้แบบกินได้นะมันเป็นคุกกี้ใช่เนี่ยนี่แล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีเป็นคัพเค้กมีเป็นแบบนางฟ้ายูนิคอร์นน่ารักมากอยากแรกอะคืออยากกินอันนี้เราจะมาระบายสีกันเดี๋ยวให้ดูลายก่อนนี่ของน้องฟิวจะเป็นลายอันนี้เป็นคัพเค้กที่อยู่ในคุกกี้อีกทีนึงพี่ฟิล์มก็คือไม่โชว์เขาระบายแล้วอะใช่เขาบอกผสมสีข้างๆได้น้ำตาลอะไรผสมอะไรอะก็ส้มกับเหลืองส้มกับดำไม่เอาสีฟ้าละกันผ่านฟ้าคือมันทานได้ใช่ปะกินได้สวยจังเลยเนี่ยแค่นี้ก็สวยละอุ้ยแต่พี่รู้สึกว่าไอเนี้ยมันเจ๋งเลยอะแบบเนี่ยวิวิวผ่านฟ้าสวยมากไหนช่วยระบายไหมไม่เฉยๆอุ้ยแล้วว่ามันไหลเด้อไม่ไหลนี่อุ้ยสวยอะสวยจังเลยว่าใครทำเนี่ยพอแล้วได้มากินเลยเอ้ยศิลปะเกสีนี่นี่เป็นไงล่ะสวยละสิมันสุดยอดมากเลยฟิลเดี๋ยวให้แม่ชิมแล้วบอกว่าของใครอร่อยกว่ากันมันน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าสวยในแบบของตัวเองตอนนี้พัฒนามาถึงตรงนี้แล้วสวยคนละแบบตอบแบบนางสาวไทยมากเนี่ยเดี๋ยวท้องฟ้าข้างหลังจะมีความแบบว่าส้มกับชมพูนะมาน้องไม่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วทุกคนพี่พนักงานเรียกเราแล้วเดี๋ยวระหว่างที่พี่ฟิวมานั้นเดี๋ยวน้องฟิวขอตัวไปหยิบวอฟเฟิลแล้วก็เดี๋ยวมาชิมให้ดูพร้อมกันนะจ๊ะขอวาร์ปก่อนทุยนี่ค่ะเป็นไงสวยไหมพนักงานมาเสิร์ฟแล้วค่ะสั่งอะไรนะคะสั่งนี่เหรอกินให้เราค่ะความสวีดาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เห็นกินนะพนักงานคนนี้นี่นะคะทุกคนวอฟเฟิลของเราได้แล้วของน้องฟิวมันจะเป็นแบบรวมนะคะจะใส่วิปครีมกับไอติมให้เลยของพี่ฟิวก็จะเป็นแบบแยกนะคะแยกเป็นชิ้นแล้วก็มีไอติมกับวิปครีมแยกใช่อารมณ์แบบตักเอาอร่อยมะม่วงเขาหอมใช่หอมน้ำผึ้งมากน้ำจิ้มกับไอติมอ่ะทุกคนแล้วมันแบบมันเย็นแล้วก็ตัววิปครีมก็อร่อยไม่หวานไปวอฟเฟิลอ่ะเขาร้อนๆไงกินด้วยกันแล้วมันแบบดีเดี๋ยวกินตรงนี้อุ้ยมันจะหายไปแบบแป๊บเดียวหายเลยเนี่ยนี่มีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตมีน้ำผึ้งเข้ากันสตรอเบอรี่เปรี้ยวไม่หวานหวานไม่เปรี้ยวอ่ะอุ้ยอร่อยอ่ะ
ก็เห็นอร่อยทุกอย่างคือแบบมันเข้ากันทุกคนดีมากเดี๋ยวพอกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวเพลงแล้วกันเราขอกินทั้งหมดก่อนเดี๋ยวมันละลายมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมยูนิคอร์นกันเรากินมาเลยเนี่ยนี่แล้วก็มีเป็นนางฟ้านะจ๊ะนางฟ้าสตรอเบอรี่แล้วก็นางฟ้าเชอร์รี่พี่ฟิล์มกินไปแล้ว มีปีกด้วยอ่ะหูเขากินได้ไหมอ่ะลูกเดี๋ยวกินให้ดูเอากินข้าวมันกินได้ไหมเนี่ยฟิลอุ้ยทุกคนมันหอมเลยอ่ะพ่อดูดิมันหนึบหนึบหวานหวานมันคือน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนซูกัสก็คือกินได้นะคะทุกคนแต่มันหวานนะหวานแบบว่าหวานอร่อยทุกคนแต่ว่าเนี้ยไม่แบบหวานอย่างเดียวส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ก็น่าจะรสชาติเหมือนกันแม่แนะนำให้กินช็อกโกแลตเออมันเหมือนเนื้อมูสอ่ะอร่อยไม่กินเนื้อครีมด้วยดิเหมือนช็อกบอลอร่อยช็อกบอลที่เป็นเค้กนี่นี่นี่มีคนจ้วงแล้วสิ่งที่อร่อยที่สุดอยู่นี่คุกกี้ของเราหนูไม่ชอบกินคุกกี้อ่ะไม่ได้ค่ะทั้งเรางั้นแม่กินอันนี้ไม่อันนี้เดี๋ยวหนูจะให้คนที่กินเก่งที่สุดในนี้ชิมพี่นุช ให้พี่นุชกินเลยเนี่ยโอ้โหต้องป้อนด้วยปะเพราะความอร่อยจ้ะเชอร์รี่ด้วยเออตามองขอมันเมื่อกี้เห็นไหมหวานหวานก่อนพอป้อนเนี่ยหวานข้าววันนี้มันเหมือนไอ้ลูกอมน้ำตาลนะแม่ที่มันปั้นๆอ่ะนี่นะคะทุกคนกินเสร็จแล้วเราก็มาดูนี่ตรงนี้สวยมากBailey Sweet Village นะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบบ้านขนมหวานอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ข้างหน้าเป็นอะไรอย่ามาดูบ้านขนมปังปะขนมผิงขนมผิงเหรอบ้านน้องฟิวเองอันนี้ซื้อไว้นะคะเป็นบ้านทำมาจากขนมได้หิวก็กินได้เลยจะไม่ได้นอนเอานะแท้ทั้งคืนอันนี้เป็นบ้านไอติมเรนโบว์อันนี้ใหญ่สุดเลยนะคะทุกคนเป็นบ้าน2ชั้นนี่สีสวยมากตรงนี้แล้วคือมองขึ้นไปนะคะก็จะเห็นเป็นชื่อร้านเนาะสีสวยมากแบบเรนโบว์พาสเทลหน่อยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมนี่แล้วดูอันนี้มันคืออะไรอ่ะแพนเค้กใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้ว่าหวานหวานแบบถ่ายรูปก็จะเอจะเอจ้าอะไรนี้แต่คือที่เนี้ยสีเขาหวานมากเลยนะตรงที่เรานั่งกินอ่ะมันก็มีเป็นพวกแบบเป็นบ้านขนมเหมือนกันนะชาเขียวจะเอคือที่นี่อ่ะมันแบบมันมีแดดนะแต่ว่ามันก็มีลมผ่านนะคะทุกคนไม่ได้ร้อนมากก็ถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่นานก็หัวอาจจะร้อนนิดนึงนี่ฝั่งไหนอะไรอ่ะนี่ปืนน้ำฝาดปิ้วก็คือที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะข้างหน้าที่ตอนไปเปิดคลิปอ่ะข้างหน้าก็มีให้ถ่ายนะคือที่นี่ถ้าผู้ปกครองคนไหนอ่ะพาเด็กๆมาก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าตรงกลางคาเฟ่นะคะมันจะมีเป็นม้าหมุนด้วยนี่ม้าหมุนที่บอกตรงนี้ก็คือน้องๆคนไหนอยากเล่นก็เล่นได้นะคะแล้วอย่างที่บอกตรงที่เราแบบมานั่งกินอ่ะเป็นเหมือนตึกขนมหวานนะทุกคนก็คือขนมหวานจะล้อมรอบตัวเราเลยนี่อันนี้เป็นบ้านสตรอเบอรี่น่ากินอ่ะเห็นแล้วอยากกินสตรอเบอรี่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันทางออกเป็นโดนัททุกคนตรงนี้สีก็จะสดๆหน่อยแล้วน้ำพุสวยมากเลยนะเป็นคล้ายๆนาฬิกาด้วยจะมีเป็นมนุษย์ไอติมตรงนี้ก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นโดมนะคะเป็นซุ้มถ่ายรูปเนาะข้างๆก็จะมีเป็นขนมหวานทุกคนก็อย่างที่บอกคาเฟ่เนี้ยมันเป็นแฟรี่สวีทนะคะคล้ายๆแบบนางฟ้าหวานๆอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุสีมันแบบมันไม่น่าเบื่อทุกคนสีมันสดใสดูดีอันนี้กินได้ช็อกบอลกินไปก็คือฟันหลุดนะคะทุกคนกินไม่ได้นะ I love you ซาลาเฮโยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลนะคะก็ได้มาเที่ยวที่คาเฟ่ Fairy Sweet Village นะคะที่นี่เนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่คาเฟ่นี้นะคะจะออกแบบธีมขนมหวานนะคะทุกคนถ้าใครมาเนี่ยก็แต่งตัวหวานนะคะก็จะได้รูปไปเยอะเลยมุมถ่ายรูปเยอะด้วยนะคะของหวานก็อร่อยเอาไปเลย10นิ้วโป้งถ้าใครชอบนะคะก็สามารถมาได้นะคะและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟี้ยวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย